สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับถึงออชแนลครับผมก็วันนี้เราจะมาลงมูชินชั้น9ถึง15ด้วยวอลล็อกสายเงานะครับผมอ่ะสกิลอัพตามนี้เลยครับผมอัพเหมือนกันนะครับผมก็คือผมค่อนข้างจะอัพเหมือนกันเลยเนี่ยเราแค่ตะแบบสแตนมาเองครับผมอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูก็ได้ครับนี่มีตรงนี้ที่ผมเปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเองนะแต่มันเหมือนกันครับจริงๆอ่ะเห็นนะก็ประมาณนี้ครับผมป่ะแล้วก็บางทีตรงจุดต่างๆอ่ะครับผมคลิปมันก็ไม่ได้ยาวนะครับผมว่าอย่าไปกดข้ามมันก็ได้ครับผมเพราะว่าบางทีผมก็อธิบายเอาไว้ตรงกลางหรือตรงไหนก็แล้วแต่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีมันเกิดอุบัติเหตุอะไรตอนไหนยังไงอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเราก็เรียกมาครับผมเหมือนเดิมเอาลูกมันบัฟก่อนนะครับผมนะพอมันบัฟเสร็จเราค่อยจัดการนะผมสกิลเมื่อกี้ก็ถ้าสมมติว่าคนเลือดน้อยอยู่ก็หลบก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมขี้เกียจหลบครับ กดแซดไปครับนี่กดแซดเลยอมตะนี่ตรงเมื่อกี้นี่ตัวเบิร์นก็ได้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจยิงกันธรรมดาเรื่อยๆก็ได้ครับชิวๆต่อไปเหมือนเดิมครับอันนี้แหละครับผมเอาลูกตุ้มฆ่ามันครับเอ้ยลืมเก็บของเดินตัวปิมเดินตัวปิวไปเลยตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับถอยมากดลูกแก้วโยกคันโยกลูกกระตุ้มมาทับแล้วก็ตะกำมันครับผมแค่นี้ครับไม่น่าจะมีใครมีปัญหาตัวนี้นะต่อไปก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวก็ยิงกล่องอมตะ AOELE หมู่ครับผมยิงครับพอกล่องมันจะเต็มห้องแล้วก็ยิงครับผมอย่างเงี้ยครับผมยิงหลบเองก็ได้นะครับผมหรือจะไม่หลบก็ได้นะจริงๆอ่ะเนี่ยยิงเห็นไหมเราก็จะเป็นอมตะครับผมก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรหรอกพอวงแดงมันลามไปจะเต็มห้องปุ๊บแล้วก็ยิงกล่องเพื่อที่ให้มันเป็นอมตะแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องไปจำอะไรมันมากมายไก่กองวอลล็อกแม่งแรงจริงครับผมสัมผัสได้เลยจากของแค่นี้เองอ่ะแล้วก็คือจากของแค่นี้แค่บวก3มาคิดดูดิของต่างๆมันก็ปกติอ่ะเนี่ยต่อรูเดียวเพิ่มมาเนี่ยผมว่ามันแรงมากเลยนะวอลล็อกเนี่ยตัวนี้ก็มีอะไรครับเรียกลูกมาเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมันก็วาร์ปเข้ามาเองถ้ามัน AOE หมู่ก็เหมือนเดิมครับหลบถ้ามันเปิดช่องก็เอาลูกตันก็ได้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ครับหลบมาครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะยิงมันไม่เข้าเห็นไหมครับเราก็ไม่ต้องไปยิงมันครับเราเดินมาถึงก็บองรอมาเลยครับผมไม่เป็นไรครับแล้วก็ตีเดินไปเรื่อยครับวนเป็นวงกลมแล้วก็ตีเดินไปก็ตีแค่นี้ครับผมแล้วก็เรียกลูกออกมาครับผมไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมันก็จะเข้าหลุมอีกรอบนึงครับหลบครับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะอมตะแค่นั้นแหละ
เราก็มาหยิบค้อนนะผมเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตีแล้วก็ล็อตตีโอเคก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่นะครับผมว่าช่วงเบื่อๆครับผมไม่รู้ทำอะไรอ่ะไม่มีอะไรทำจริงๆครับคือดันมันก็ลงง่ายง่ายก็ผ่านกันหมดแล้วครับแล้วอีกอย่างนึงลงแบบง่ายก็ได้ของเหมือนแบบยากครับผมก็เลยไม่รู้จะลงไปทำไมครับน่าจะลงกันผ่านหมดอยู่แล้วก็ชิลๆครับทั้งนั้นแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลิกไปไหนนะเดี๋ยวผมก็กลับมาทำคลิปให้เรื่อยๆครับผมก็ลองรีเควสกันมาข้างใต้คลิปไว้ว่าอยากได้คลิปอะไรยังไงครับผมก็จะค่อยๆทำให้นะเพราะว่าทำมาทีเดียวหลายคลิปไม่ได้ครับผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นครับแต่เดี๋ยวจะพยายามทำให้ส่วนใครที่เขาขอมาแล้วแล้วยังไม่ได้ก็ขอให้รอหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้มันผมก็เลยมานั่งทำบอลล็อกอยู่ครับเพราะผมก็ยังทำงานประจำอยู่นะเหมือนเดิมเล่นเกมนี่เป็นงานดีเลกนะแต่เพียงแค่ว่าว่างเมื่อไหร่ก็เล่นนะครับผมเนี่ยครับงานดีเลกของผมว่างเมื่อไหร่ก็เล่นนะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอย่าให้มอนมาตีผลึกอันนี้แตกครับไม่งั้นก็ไม่ผ่านครับชั้นนี้วิธีเดี๋ยวให้ยิงให้หมดก่อนวิธีเช็คเลือดของผลึกอันนี้ครับกดอันติเมทขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่แท่นเห็นปะเนี่ยเลือดมันลดไปแล้วนิดนึงเห็นปะมันไม่แตกหรอครับทำอย่างที่ผมบอกอะเนี่ยสร้างอย่างเดียวเลยครับเนี่ยสร้างไอ้ลูกสร้างไอ้ตัวปืนเนี่ยออกมาอย่างเดียวเลยอย่าไปกดไอ้อันขวานะอันเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือฮิวเลือดหรือเปล่าน่าจะใช่อะไรเดี๋ยวเสาสุดท้ายลองกดให้ดูดีกว่าปะจะได้รู้และตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวลองกดให้ดูเนี่ยลองเช็คเลยอีกรอบกดอัลติเมทมาไปชี้ที่เสาโอ้ยมาลดมาข้อหนึ่งนะหลุมละข้อยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วครับเอ้ยยังไงมันก็ไม่แตกอยู่แล้วครับยิงตามปกติไปครับผมนี่ทีนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วกันนะไหนวะนี่เรือมันอยู่ตรงหน้ารอเรือนะลองกดดูดิครับนั่นไงว่าแล้วครับรีเลือดอ๋อมันคือรีเลือดเต็มหลอดเลยเราจะได้รู้กันครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าท่านไม่กดข้ามเนี่ยพยายามอย่ากดข้ามนะถ้ากดข้ามมันก็อาจจะพลาดอะไรที่เป็นแบบว่าสำคัญไปอะครับผมเรารบกวนนิดนึงครับผมเพราะว่าคลิปมันไม่น่าจะได้ยาวนะก็ทำให้มันสั้นๆแล้วครับผมอ
เดี๋ยวเผื่อใครมาไม่ทันครับนี่ผมก็กดตะกี้ให้รอบแล้วกันอัพประมาณนี้ครับท่านี้ที่ผมอัพไว้ต้านทานนะแต่ผมยังไม่รู้นะว่าชั้น13จะกันได้ไหมท่านี้เดี๋ยวเราลองดูว่าล่ะเดี๋ยวลองดูผมก็อยากลองเหมือนกันตึมเราก็ยิงนะปกติครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันยกโล่อะออกมาแปลงร่างเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราน่าจะยืนยิงฟรีแล้วแหละครับผมจนกว่ามันจะลงดาวไอเนี่ยไอเอามีดปักอะไรเนี่ยคล้ายๆดาวตกอะครับ3ครั้งมั้งรู้สึกแต่มันก็ตายก่อนแล้วครับเนี่ยจริงๆผมไม่น่าตัวเบอร์เลยเนาะน่าจะปล่อยให้มันแต่มันก็ไม่มีอะไรครับงูง่ายครับผมงูง่ายมากเพียงแค่เสียเวลาเฉยครับต่อไปเรามาชั้น13กันดีกว่าน่าจะเป็นไอ้ประเภทแบบปูจินไรจินทั้งหลายไอ้เตะลมเตะสายฟ้าเนี่ยลองดูครับว่าได้อะไรสายฟ้าชัวร์สายฟ้าเนี่ยบางคนบอกว่ายากครับผมว่ามันง่ายนะมันหลบแค่3ครั้งเองครับสายฟ้าเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะว่าถ้าสกิลนี้จะกันได้ไหมแต่ผมคิดว่าแม่งไม่น่าจะตามปกติเลยครับตัดได้ก็ตัดครับผมรอบแรกผมเอาลูกตัดนะไหนลองกดแซ่บไปก่อนครับผมเมื่อกี้ไม่ทันลืมไปมัวตุยครับผมตัดครับเย้เรามาลองเอ้าเฮียไม่ได้นี่ว่าต้องยกยันแล้วครับผมจะใช้1 F เอานะครับ1กัน2ฮิตพอฮิตที่2กันปุ๊บผมก็จะกด F เลยครับมันก็จะกันได้3ครั้งนึกออกปะตรงนี้ทำไงก็ตัดมันครับผมเรียกลูกออกมาไม่ทันอ่ะสกิลไม่รีอ่ะถ้ามีลูกมันจะชิ่งเห็นป่ะครับผมไอ้สกิล C มันดันไม่รียิงเคาะไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมตัดครับผมเย้เมื่อกี้ดันกดตอนที่แม่ตั้งตัวผมก็ลืมไปเลยมัวพูดอยู่ครับตัว C เนี่ยเวลาเราใช้อ่ะมันต้องแหย่มามันต้องจังหวะแป๊บนึงครับผมมันถึงจะทำงานนะก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอสกิลมันลอยมาแล้วเรากดจะทันนะกระเด็นเลยนะครับผมบอกไว้เลยมันก็ค่อนข้างจะใช้ยากอยู่ครับผมแล้วคูลดาวน์มันก็นานที่ตะกี้เลยไม่ได้ใช้เลยรับเร็วลูกโอเคแล้วก็เข้าไปเลยลูกก็จะยิงคอไปตามปกติก่อนนะครับผมเพราะยังไม่มีอะไรกดอมตะครับผมล่างเลยครับผมวิ่งเป็นวงกลมนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเดี๋ยวพอมันวิ่งมาตรงๆใช่ไหมเราออกข้างครับผมเห็นนะเนี่ยพอมันตรงมาเราออกข้างครับผมเห็นนะเนี่ยแค่นี้เองครับผมแค่นี้มันก็ตายแล้วครับผมเนี่ยใช้เทคนิคในการวิ่งแบบผมอะอย่าไปบล็อกมันนะเพราะเราเป็นตัวยิงไกลเราไม่จำเป็นต้องบล็อกครับผมวิ่งออกข้างเหมือนผมอะหลบง่ายครับตัวนี้หมูมากเลยไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ย
แต่บางคนน่ะวิ่งไม่เป็นครับชอบไปถอยหลังไม่ก็ชอบ SS พอ SS QE หมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างที่ผมบอกครับเก็บมันง่ายๆเลยถ้าแบบกินหมูเลยอ่ะกดซ้ายขวาแค่นี้เองครับผมต่อไปก็มาถึงไอ้ตัวนี้นี่แหละรอโซเบิร์นก่อนดีไหมนะก็จะนานอยู่ก็เดี๋ยวก็คงพอดีหรอมั้งนั้นไปเลยดีกว่าวิ่งกันไปใกล้ๆมันเลยครับผมถ้าจะให้ดีนะรอมันเนี่ยนะปึ๊บก็เดี๋ยวมันจะอ้อมหลังพอมันอ้อมหลังเสร็จก็เดี๋ยวมันเตะตัดขาครับแค่นี้แหละปึ๊บโอ้ยลืมมีบล็อกด้วยครับผมโอเคเอาลูกตันมันเอาลูกตันมันเสร็จปุ๊บก็กดอมตะไปเลยครับผมระวังนะครับหลังจากที่มันต่อยพุ่งแล้วอ่ะมันจะบล็อกเนี่ยท่านี้ครับเราก็อย่าไปยิงมันครับเห็นนะเห็นให้นอนถ้าเรายิงนี่โดนสตันเลยนะเราก็ให้ลูกยิงไปครับผมขัดมันครับผมโอเคอันนี้ทำไงบล็อกบล็อกแล้วก็โอ้โหติดบล็อกพอดีเมื่อกี้นี้ถ้าโดนเสยนี่คือตายไปแล้วนะครับผมผมพลาดเองเมื่อกี้ผมกด F ช้าไปหน่อยครับนี่อย่าไปยิงมันครับผมเลี้ยงลูกออกมาครับผมแข็งล่างเลยลูกมันจะพุ่งเรากดยกยันไว้ครับผมมันก็จะบล็อกได้พอหลังจากนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมีบล็อกกลับครับผมอย่าไปยิงมันเดินหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันตายเดี๋ยวผมไม่ได้หลบไอ้8ลูกอีกโอเคอันนี้ผมจะทำยังไง SS ไปครั้งหนึ่งครับผมวางสกิล C เนี่ยกันไม่ได้ครับผมแล้วกด Z เลยนะครับผมกด Z เสร็จยกยันด้วยครับผมกด F อีกทีนึงโอเคเพื่อความมั่นใจแล้วก็ยิงให้มันล้มครับผมยกยันนะผมโอเคเฮ้ยโอ้โหเกือบครับมันเตะ 2-3 ช็อตติดกันเลยเพราะเราออกห่างมันครับผมเมื่อกี้นี้เพราะว่าเราออกห่างมันเนี่ยมันจะพุ่งตามเราต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็บางทีอ่ะลบเบื้อบอสอ่ะถ้าเลือดมันลดไวเกินไปอ่ะลูกมันจะมั่วครับมันจะเตะเรารัวๆเมื่อกี้นี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ขี้ตกใจอะไรมากๆเนี่ยครับผมเราก็จะการไม่ทันแล้วครับแต่พอดีผมอ่ะลงบ่อยแล้วมันเลยชินแล้วอ่ะเราจะยกขึ้นมาตอนครั้งที่3เวลามันเตะครั้งที่2หรือ3อ่ะครับถ้าอย่างเป็นบอลหลอกนะครับผมแนะนำมันเตะครั้งที่2ก็ยกก็แล้วครับสมมติว่าเรายกปึ๊บ1 2 F เลยครับผมเนี่ยจะกันครั้งที่3นึกออกป่ะแต่ถ้าบางคนน่ะกด F ไม่ได้เราก็รอให้มันเตะ1 2แล้วเราก็ยกครับ3 4แค่นี้ครับผมก็คือมันบล็อกได้ครับผมท่านี้ของวอลล็อกค่อนข้างจะโอเคครับผมส่วนสกิลนี้เป็นอมตะก็จริงอ่ะแต่เหมือนกับการ AOE ไม่ได้สกิล AOE ที่เบ่งออกมาครับมันไม่ได้เป็นแบบถ้าอย่างเยติกระโดดใส่เนี่ยกันได้นะแต่อย่างสกิลน้ำแข็งเมื่อกี้นี้ของมูชินนะกันไม่ได้ผมเอามาลองให้ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้ากลางยันแล้วเป็นอมตะเนี่ยมันจะกันท่าเมื่อกี้ได้ไหมแต่จริงผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันกันไม่ได้ก็เลยเอามาลองให้ดูครับก็สรุปคือมันกันไม่ได้อยู่แล้วก็ในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมเอาสายเงามาลงให้ครับผมเนี่ยครับสกิลก็ประมาณนี้เลยก็ฝากเอาไว้ด้วยครับผมสำหรับวอลล็อกลงมูชินชั้น9ถึง15สายเงาครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปก่อนครับผม The Ghost Channel ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมจากทาง Fantech Thailand นะครับผมบ๊ายบาย